การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะช่วยคุณหากคุณมีเรื่องใดที่คิดไม่ออกก็บอกมาทางนี้เราตั้งมันตั้งใจพร้อมเดินร่วมทางอยู่เคียงข้างคุณหากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาที่เราอยู่ตรงนี้แค่คุณกดโทรมาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้พบกันในวันพุธที่1มีนาคม2566ครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกวันพุธเราอยู่กับกระทรวงแรงงานนะครับหากคุณผู้ชมเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยครับหากมีปัญหาข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะครับรวมถึงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานวันนี้รับรองว่าปัญหาของท่านจะถูกแก้ไขอย่างแน่นอนครับผ่าน02-275-6285-6ครับวันนี้มีพี่ๆจากกระทรวงแรงงานมารับสาย2ท่านด้วยกันครับคุณอนุพงษ์ยิ้มละไมนะครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการครับและอีก1ท่านนะครับคุณธนารัตน์วงปทุมครับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการครับตอบทุกคำถามให้คุณผู้ชมเบื้องต้นนะครับรวมถึงนอกจากเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วหากท่านเป็นนายจ้างเป็นสถานประกอบการแล้วมีข้อสงสัยครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆวิธีทางแนวทางการปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยวันนี้ก็ปรึกษาเบื้องต้นได้ครับจริงๆวันนี้เราพูดคุยกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็คุ้มครองให้แรงงานทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์โดยเท่าเทียมแบบไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นเพศสภาพต่างๆรวมถึงไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดแล้วก็จริงๆสุภาพสตรีเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษหรือว่าสิทธิประโยชน์บางประการที่แตกต่างจากสุภาพบุรุษเพื่อคุ้มครองแล้วก็สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในการทำงานครับวันนี้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับคุณกาญจนาผุนแก้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านครับเบื้องต้นเลยเนี่ยอยากให้ท่านเล่าถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยครับจริงๆเรามีที่ดูแลอยู่สักกี่คนฮะคือต้องบอกว่าก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเข้าในเรื่องของแรงงานทั่วๆไปก่อนนะคะคือปกติในที่เรามีการสำรวจมาเนี่ยขณะนี้เรามีกำลังแรงงานเนี่ยมีประเทศไทยมีประชากรประมาณ65ล้านคนนะคะซึ่งใน65ล้านคนเนี่ยจะมีคนที่อายุ15ปีขึ้นไปและถือเป็นกำลังแรงงานเนี่ยอยู่ประมาณ58ล้านคนซึ่งก็จะมีกลุ่มคนทั้งที่มีงานทำแล้วก็กลุ่มที่อยู่ยังไม่มีงานทำนะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนของที่เรามีฐานข้อมูลในเรื่องของผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบการประกันตนเนี่ยจะมีทั้งหมด24ล้านคนนะคะ24ล้านคนเศษๆนะคะภายใต้สถานประกอบกิจการอยู่ประมาณ 500,000 กว่าแห่งในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นเพศชายอยู่ประมาณ5ล้านกว่าแล้วก็เพศหญิงอยู่ประมาณ4ล้านกว่าซึ่งรวมอยู่ประมาณ10ล้านคนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเทียบเคียงกับประชากรเนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายแต่พอเรามาสู่ในวัยที่ทำงานแล้วก็สถิติเฉพาะข้อมูลที่ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีจะพบว่ามีการจ้างงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็คือเราคงจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูว่าผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญของประเทศไทยนั้นมากทั้งในเรื่องของการที่เป็นนักลงทุนก็ตามหรือเป็นผู้ประกอบการก็ตามหรือในธุรกิจต่างๆเนี่ยปัจจุบันมีสถิติเยอะมากนะคะซึ่งถามว่าธุรกิจเหล่านี้มันก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากค่ะคือท่านกำลังจะชี้ให้เห็นนะว่าถ้าดูจากจำนวนประชากรที่มีกว่า65ล้านคนในปัจจุบันเนี่ย คือถ้าดูแล้วผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายแต่พอมาดูจำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบที่เรามีสถิติอยู่เนี่ยปรากฏว่าสถานประกอบการหรือว่านายจ้างเนี่ยไปจ้างเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มากกว่ามากเท่าไหร่ไม่ได้มากกว่าแต่มันมากกว่าแบบมีนัยยะก็คือถ้าดูจากจำนวนประชากรผู้หญิงน่าจะเยอะกว่าและท่านก็เลยมองว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะออกไปประกอบอาชีพ
อื่นๆที่เป็นอาชีพอิสระถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านให้ความสำคัญในการที่เราจะดูแลยังไงให้การคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีนะคะซึ่งเราได้มีการท่านได้มีการพบพูดคุยกับทั้งผู้ประกอบการเองหรือผู้นำแรงงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรีไม่ว่าในเรื่องของสิทธิการลาคลอดหรือการมีส่วนร่วมของสตรีในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งตรงนี้ละค่ะมันนำไปสู่ในการที่เราจะดำเนินการในบทบาทหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไงในการที่จะกำกับดูแลแล้วก็คุ้มครองให้แรงงานทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือมีเพศสภาพอื่นใดก็ตามให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541ค่ะครับผมก็เป็นการดูแลแล้วก็คุ้มครองกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอย่างไรนะอยากให้ท่านเล่าถึงครับว่าจริงๆเราพยายามสร้างความเสมอภาคให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับค่ะคือในส่วนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเองมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือว่าในมาตรา1นะคะกำหนดไว้บอกว่าถ้างานที่มีลักษณะแบบเดียวกันการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนก็ควรจะเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่ได้แยกเพศชายว่าต้องจ่ายเท่านี้เพศหญิงต้องจ่ายเท่านี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันมันจะมีในเรื่องของอาจจะถูกในเรื่องของมีการล่วงละเมิดก่อความรำคาญในเรื่องของทางเพศเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็มีการกำหนดในเรื่องของมาตราอยู่มาตราหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีในจ้างหรือหัวหน้างานหรือผู้กระทำการตรวจสอบอะไรก็ตามที่จะมาก่อเหตุความรำคาญให้แต่ตรงนี้ก็ไม่สามารถกระทำได้ตรงนี้คือเราไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นเพศหญิงเพศชายแต่ทุกคนสามารถได้รับสิทธิ์ในการที่ว่าถ้าเกิดเขามาก่อความเดือดร้อนก่อความรำคาญในเรื่องของเพศให้กับเราเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการได้ถ้าจะล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจริงๆไม่ได้คุ้มครองเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชายหรือว่ากลุ่มเพศสภาพต่างๆเราก็มีการคุ้มครองเช่นเดียวกันนี่คือความเสมอภาคที่ค่อนข้างเห็นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เพศหญิงเท่านั้นที่อาจจะโดนล่วงละเมิดทางเพศจากนายจ้างนะเพศชายนี่ก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะท่านใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดิมกฎหมายดั้งเดิมที่ทำเราจะพูดเฉพาะเพศหญิงแต่ปัจจุบันเราก็คงเห็นกลุ่มไม่ว่ากลุ่ม LGBT ก็ตามกลุ่มเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามทุกคนมีศักยภาพในการทำงานเมื่อเขาเข้ามาทำงานเป็นมีฐานะเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยเขาก็ควรได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเพราะนั้นใครก็ตามที่มาก่อทำความรำคาญอาจจะโดยวาจาหรือโดยทางกายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เกิดความรำคาญเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองกับคนเหล่านั้นครับจริงๆบริบทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะเริ่มต้นมีบทบาทต่อเมื่อมีการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างถูกไหมฮะแต่ว่าเห็นบอกว่าจริงๆก่อนที่จะมีการจ้างเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าโทรศัพท์จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้ามาปรึกษาเราพอสมควรเหมือนกันค่ะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาแล้วกันมันก็จะมีประเด็นว่ากำหนดบอกว่าเอ๊ะประกาศรับสมัครการแล้วบอกว่าเอาเฉพาะเพศเลือกคัดเลือกเฉพาะเพศชายแต่ในความเป็นจริงงานลักษณะนี้บางอย่างก็เพศหญิงทำได้เพราะนั้นเขาก็เลยเราก็จะมีการที่จะขอความร่วมมือเนื่องจากว่าตอนที่เขาก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นนายจ้างลูกจ้างก่อนที่จะทำงานเนี่ยตรงเนี้ยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอาจจะไม่ได้คุ้มครองโดยตรงเพราะเนื่องจากเขาสถานะยังไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันยังไม่ได้เกิดการทำงานยังไม่เกิดการได้รับค่าตอบแทนเพราะนั้นในส่วนนี้เราจะเข้าไปส่งเสริมว่าถ้าเกิดจากการที่คุณจะประกาศรับสมัครงานอะไรก็ตามเนี่ยคุณควรดูว่าลักษณะงานลักษณะใดที่เราอาจจะบอกกำหนดเพศสภาพได้แต่บางเรื่องโดยหลักการก็คือคุณต้องประกาศเป็นการทั่วไปนั้นเราก็พยายามเข้าไปส่งเสริมเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้ก็จะเกิดน้อยลงและถ้ามีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีการโทรมาปรึกษาก่อนว่าเราจะกำหนดอะไรยังไงได้บ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงานคืองานบางประเภทเนี่ยอาจจะเฉพาะเจาะจงได้เลือกเพศได้ให้เหมาะสมกับบริบทงานของท่านแต่ว่างานบางประเภทเนี่ยถ้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาดูแล้วเอ๊ะงานประเภทนี้เนี่ยจริงๆไม่น่าจะต้องเลือกเพศผู้ชายหรือผู้หญิงก็น่าจะทำได้เท่าเทียมกันถึงแม้ว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้กำหนดว่าเราเนี่ยสามารถไปบังคับหน่วยงานหรือว่าบริษัทต่างๆได้แต่เราก็พยายามที่จะคุ้มครองท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะฮะด้วยการขอความร่วมมือนะฮะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะก็ที่ผ่านมานะคะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีประเด็นตรงนี้เท่าไหร่นะในอดีตอาจจะมีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่จะเข้ามาขอรับคำปรึกษาเรื่องนี้น้อย
พราะว่าคือสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่จะคุณไปกำหนดการห้ามหรือการอะไรที่เป็นการเลือกปฏิบัติมันก็จะมีการร้องเรียนหรือมีการดำเนินการบางประเด็นที่เขาสามารถดำเนินการได้เพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็พยายามเข้าไปส่งเสริมเพื่อป้องกันหรือป้องกันการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงานครับผมนี่พยายามชี้ให้คุณผู้ชมเห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่านี่คือความเสมอภาคระหว่างเพศที่ไม่มีการมาแบ่งว่าเพศชายเพศหญิงใดๆก็แล้วแต่แม้ว่ากฎหมายจะยังไม่คุ้มครองในส่วนของตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันแต่เราก็ดูแลให้เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันนะครับมาถามถึงบริบทของแรงงานต่างด้าวซึ่งจริงๆแล้วได้รับการคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานไทยเลยถูกไหมครับค่ะต้องโดยหลักอย่างนี้ค่ะในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541มันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเขานายจ้างเขากำหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ขัดหรือว่าแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยการกระทำนั้นก็จะถือเป็นโมฆะไม่สามารถใช้บังคับได้โดยหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราอิงตามหลักเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของอนุสัญญาก็ตามในเรื่องของข้อแนะก็ตามที่เป็นหลักการสากลเป็นมาตรฐานแรงงานสากลแล้วเอามากำหนดเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะเราจะให้การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมโดยที่ว่าไม่แบ่งแยกว่าต้องเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนศาสนาใดหรือกระทั่งความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นไม่ว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือแรงงานไทยเองก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันค่ะครับผมนะฮะก็ชัดเจนนะฮะในส่วนของการคุ้มครองกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาถ้าคุณทำงานอยู่ในประเทศไทยคุณอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันพยายามพูดแบบนี้เผื่อว่ามีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวรับชมเราอยู่ท่านจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าจริงๆแล้วกรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานเนี่ยดูแลท่านอยู่ในบริบทไหนอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยมีเรื่องของข้อห้ามบางประการหรือว่าสิทธิประโยชน์บางประการเนี่ยที่สุภาพสตรีเนี่ยได้รับการคุ้มครองเอาไว้ด้วยนะฮะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการคุ้มครองสุภาพสตรีงานบางประเภทเนี่ยเขาไม่ให้ผู้หญิงทำอย่างนั้นถูกไหมฮะถูกค่ะครับค่ะคือในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเองเนี่ยมันจะมีหมวดที่เรื่องของการใช้แรงงานหญิงนะคะซึ่งในส่วนนี้มันจะมีการห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงเราต้องบอกแยกประเภทนี้ก่อนกรณีหญิงเนี่ยหญิงธรรมดาทั่วไปกับหญิงที่มีครรภ์ครับผมถ้าหญิงที่เป็นหญิงธรรมดาลูกจ้างหญิงทำงานทั่วไปเนี่ยงานบางประเภทเช่นงานในที่ทำใต้ดินใต้น้ำซึ่งสภาพลักษณะงานบางอย่างเนี่ยมันอันตรายสำหรับผู้หญิงที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะห้ามทำอันนี้รวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยนะฮะรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยค่ะแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติด้วยซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างกรณีงานในเราไปดูกิจการก่อสร้างมันจะมีการสร้างทำนั่งร้านซึ่งถ้านั่งร้านเนี่ยบางที่จะสูงเกินกว่า10เมตรตรงเนี้ยเราจะห้ามผู้หญิงขึ้นไปทำงานเพราะถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายสำหรับผู้หญิงตามกฎหมายคุ้มครองอยู่นะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเจอว่าผู้หญิงทำงานในที่นั่งร้านซึ่งสูงเกินกว่า10เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นงานที่ห้ามผู้หญิงทำงานในขณะเดียวกันก็จะมีประเด็นที่สมมติว่าผู้หญิงมีครรภ์ยกตัวอย่างผู้หญิงมีครรภ์เนี่ยคือการที่ผู้หญิงมีครรภ์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายทั้งอารมณ์และจิตใจเพราะฉะนั้นถามว่าในงานบางประเภทก็ห้ามทำอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสมมติว่ายกของหรือเข็นของหนักเกินกว่า15กิโลกรัมเนี่ยก็ห้ามหญิงมีครรภ์ทำแล้วหรือว่างานในที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นงานใต้ดินเหมืองแร่ก็จะอย่างเดียวกันและในขณะเดียวกันเวลาเราก็เอามาส่วนในการที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีที่มีครรภ์เนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีในช่วงเวลาที่4ทุ่มถึง6โมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะควรเป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับเนี่ยเราก็กำหนดเพราะว่าไม่ควรให้หญิงมีครรภ์ทำงานในเวลาเหล่านี้ค่ะ4ทุ่มถึง6โมงเช้าค่ะใช่นะฮะหรือทำงานในวันหยุดกรณีที่เป็นสตรีมีครรภ์นะแล้วก็เป็นกลุ่มแรงงานอันนี้มีการคุ้มครองเอาไว้มีการคุ้มครองไว้นะฮะมีอันอื่นอีกไหมฮะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นสมมติว่าเราบอกว่าลูกจ้างเราเป็นลูกจ้างหญิงมีครรภ์นะคะตั้งครรภ์อยู่ปรากฏว่าเราทำงานบางประเภทเราทำไม่ได้คือถ้าเป็นงานเสมียนทั่วไปอย่างเช่นงานที่เราอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยมันเป็นงานทั่วไปทุกคนก็สามารถทำงานได้แต่พอเราเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วเราทำงานอยู่ในรายการผลิตแล้วมันมีส่งผลกระทบขนาดตั้งครรภ์หน้าท้องก็ใหญ่ขึ้นแล้วต้องมาทำงานในสภาพที่เสี่ยงกับเขาตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนงานในก็เป็นการชั่วคราวก่อนหรือว่าหลังคลอดก็ได้โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงนิดนึงว่า
ขาไม่สามารถทำงานประเภทนี้ได้สมมติว่าน้ำท้องกำลังใกล้ๆสัก6 7 8เดือนแล้วท้องมีขนาดใหญ่แล้วจะต้องก้มลงมันก็จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กในท้องด้วยเพราะนั้นเขาก็จะห้ามสามารถเอามาคุยได้ว่าแพทย์บอกว่างานประเภทนี้ไม่สามารถทำได้เขาก็เอามาแจ้งนายจ้างก็สามารถเปลี่ยนงานได้ทั้งในช่วงก่อนคลอดหรือว่าหลังคลอดขออนุญาตอ่านที่เป็นมาตรา39เนี่ยนะฮะเขาห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คร่าวๆนะฮะงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน อันนี้ชัดเจนชัดเจนนะงานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะอันนี้ยกตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมฮะงานขับเคลื่อนอย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างรถละกันขับรถเช่นเราเป็นรถขนส่งรถขนส่งสิ่งของหรือว่ารถขนส่งบุคคลแล้วเราจะต้องติดและขับเคลื่อนไปกับตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ทำงานเพราะว่ามันก็มีผลต่อการที่สุขภาพของหญิงเองแล้วก็รวมทั้งบุตรในครรภ์ครับผมนะฮะวงเล็บ3เนี่ยบอกว่างานยกแบกหามหาบทูลลากหรือว่าเข็นของที่หนักเกินกว่า15กิโลกรัมอย่างที่ท่านบอกในช่วงแรกนะใช่ค่ะแบบนี้พอจะเห็นภาพแล้วว่างานประเภทไหนที่คนที่ตั้งท้องหรือว่ามีครรภ์เนี่ยทำได้หรือไม่ได้ตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้แต่ทีนี้พอเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ทราบสิทธิ์ถ้าเขาดูรายการ NBT มีคำตอบแล้วรู้แล้วว่าแบบนี้ผู้หญิงห้ามทำแบบนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยห้ามทำเขาจะต้องทำยังไงต่อฮะคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราเป็นลูกจ้างเขาอยู่แล้วเราไม่ว่าจะเป็นหญิงทั่วไปกับหญิงที่มีครรภ์แล้วเราทราบกฎหมายเบื้องต้นอยู่แล้วตรงนี้จริงๆแล้วก็อยากจะให้โทรมาปรึกษามาถามที่หน่วยปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราอยู่ใน10เขตพื้นที่นะคะแล้วก็อยู่ใน76จังหวัดหรือโทรมาถามที่ส่วนกลางหรือกระทั่งสายด่วนของกระทรวงแรงงาน1506และกด3โทรมาถามมาปรึกษากันก่อนว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ไหมเพราะถ้าสมมติว่าทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยแล้วก็แนะนำเข้าไปแล้วก็เราอาจจะเข้าไปตรวจดูว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานที่ขัดต่อหลักกฎหมายไหมตรงนี้เราก็สามารถออกคำสั่งให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายได้ค่ะครับผมนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยอยากได้คำตอบชัดๆตรงๆโทรเข้ามาในรายการได้นะครับผ่าน022756285-6ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับว่าถ้าหากว่านายจ้างเนี่ยมีการละเมิดเรื่องของข้อห้ามต่างๆเหล่านี้จะมีความผิดอย่างไรแล้วก็ในส่วนของตัวลูกจ้างเองเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศหรือกิจกรรมออนไลน์สามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่หลายครั้งก็เป็นข่าวลือข่าวปลอมที่มุ่งหวังผลทางลบสร้างความตื่นตระหนกหรือบ่อนทำลายความมั่นคงรวมถึงเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพหาประโยชน์หากใจร้อนเชื่อง่ายโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องคุณอาจเดือดร้อนตกเป็นเครื่องมือกลายเป็นเหยื่อหรือทำผิดกฎหมายได้ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลวันเวลาที่เผยแพร่เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือเรื่องเก่าภาพหรือคลิปที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลและเป็นภาพจริงหรือไม่ความเป็นไปได้สมเหตุสมผลซึ่งข่าวที่ถูกส่งต่อกันมาโดยไม่มีต้นทางแน่ชัดตรวจสอบไม่ได้ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมหรืออีกหนึ่งช่องทางเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพียงทำการค้นหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการทราบข้อมูลคุณก็จะเจอข้อมูลข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องมากมายนอกจากนั้นยังสามารถแจ้งเบาะแสข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือได้อีกด้วยหยุดเชื่อหยุดแชร์ข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือหรือข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อตัวคุณเองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแค่คุณกดโทรมาสิบห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีกลับมาในช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้เราอยู่กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกระทรวงแรงงานนะครับหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือเป็นนายจ้างเป็นบริษัทห้างร้านเป็นสถานประกอบการต่างๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานต่างๆข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบวิธีปฏิบัติครับวันนี้เราเปิดสายนะครับเพื่อตอบทุกคำถามให้กับคุณผู้ชมผ่าน022756285-6นะครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกที่นี่อย่างแน่นอนครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานสตรี
ีที่ภาครัฐเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนสร้างความเสมอภาคแล้วก็ทำให้งานทุกๆงานที่ทำภายใต้ภายในประเทศไทยของเราเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นครับมีงานบางประเภทที่เราได้ยกตัวอย่างไปว่าสุภาพสตรีรวมถึงสตรีมีครรภ์เนี่ยจะต้องได้รับการยกเว้นหรือว่าห้ามให้เขาไปทำในขณะตั้งครรภ์หรือว่าแม้กระทั่งงานที่เป็นการเสี่ยงอันตรายต่อสุภาพสตรีเองเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันให้คุณผู้ชมเห็นภาพสมมติว่าในจ้างเนี่ยเขายังให้สุภาพสตรีลูกจ้างเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะไปทำงานบางประเภทที่เราได้พูดคุยกันไปว่าจริงๆกฎหมายห้ามเอาไว้นะแบบนี้จะมีบทลงโทษอะไรยังไงบ้างฮะคือโดยปกตินะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นลูกจ้างแล้วเป็นสตรีไม่ว่ามีครรภ์หรือว่าเป็นหญิงทำงานทั่วไปมีการดำเนินการโดยที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยสามารถแจ้งมาได้เลยค่ะแจ้งมาได้ที่หน่วยปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กล่าวไปเบื้องต้นทั้ง10เขตพื้นที่หรือใน76จังหวัดในพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่นะคะหรือถ้าสมมุติว่าร้องเรียนผ่านออนไลน์เราก็สามารถทำได้ที่ www.labor.go.th นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ว่าอย่างเงี้ยมันทำได้จริงหรือไม่ที่นายจ้างสั่งให้เราไปทำนู่นทำนี่ก็คือ1506กด3ก็จะมีสายด่วนในการตอบนะคะแล้วเราจริงๆเรามี official lineด้วยซึ่งสามารถสมมุติบางประเด็นในช่วงวันหยุดที่เราอาจจะไม่มีเจ้าที่สแตนด์บายตลอด 100% เนี่ยเราก็สามารถยิงคำถามได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาตอบค่ะครับเบื้องต้นอาจจะปรึกษาผ่านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนว่าอะไรที่เป็นสิทธิ์ของท่านอะไรที่นายจ้างเขาห้ามปฏิบัติต่อท่านแต่จริงๆในที่เราคุยกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้ท่านไปมีปัญหากับนายจ้างนะฮะถ้าอะไรที่สามารถที่จะเจรจาพูดคุยกันได้เพราะยังไงเขาก็คือนายจ้างคนที่จ่ายสตังค์ค่าเงินเดือนค่าอาหารให้กับเราเนี่ยนะฮะคือไม่มีปัญหานั่นดีที่สุดแต่ว่าวันนี้พยายามที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้ว่าจริงๆเรามีการคุ้มครองท่านอยู่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งท้องนะพูดกันแบบนี้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แต่ว่าบางอย่างถ้ามันจะไปกระทบกระทั่งต่อนายจ้างแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้สนับสนุนซะทีเดียวว่าให้ท่านไปเรียกร้องสิทธิ์จนขนาดนั้นมีวิธีปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรที่ประนีประนอมได้จะไปคุยไปบอกให้เขาเห็นได้ไหมว่าเฮ้ยจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเฮียใช้หนูแบบนี้ไม่ได้นะให้หนูไปส่งของขณะตั้งท้องมันมีการสั่นสะเทือนหรือว่าติดไปกับยานพาหนะแบบนี้มันจะมีวิธีคุยยังไงได้ไหมฮะในฐานะที่พบกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะเนี่ยฮะต้องใช้คำนี้ค่ะคือจริงๆแล้วว่าสิ่งที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นระบบทวิภาคีก็รู้กันดีว่าเขาทำงานมาสิทธิ์ที่เขาควรจะได้คืออะไรในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ในการต่างตอบแทนนายจ้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างก็ต้องใช้แรงกายในการทำงานเพราะนั้นสิ่งอันไหนที่มันพอพูดคุยกันได้ก่อนที่จะมีการละเมิดสิทธิ์โดยที่ทำให้ไปเกิดประเด็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่ามีการมายื่นคำร้องแล้วมีการออกคำสั่งไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาที่มันมองหน้ากัน มันเหมือนในคนในครอบครัวเนี่ยเวลามองหน้ากันบางทีมันมองกันไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีความสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยให้โทรมาสอบถามก่อนดีกว่าแล้วพอได้เสร็จเนี่ยตรงเนี้ยบางทีเจ้าหน้าที่ช่วยได้เราก็อาจจะโทรไปคุยกับบริษัทว่าฝ่ายบุคคลตรงนั้นเอ๊ะคุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับคุณรีบแก้หรือถ้าสมมุติเขาไม่ปฏิบัติตามอันนั้นเราก็จะเป็นการในกระบวนการที่ละเมิดสิทธิ์เราก็จะละเมิดกฎหมายเราก็จะออกคำสั่งให้เขาปฏิบัติตามครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูให้ไปจัดการไปพูดคุยเจรจาก่อนแบบนี้เนี่ยเป็นภาพรวมไม่เฉพาะท่านเท่านั้นที่อาจจะถูกล่วงละเมิดนะแต่ว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานคนอื่นๆเนี่ยเขาจะได้รับการคุ้มครองไปด้วยนะฮะอันนี้คือสิทธิที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยดูแลอยู่แต่จริงๆถ้าสมมติว่าท่านอดรนทนไม่ไหวจริงๆข้อกฎหมายมีนะแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในโรงงานอยู่กันแบบว่าเป็นลูกจ้างในบริษัทเล็กๆก็ตามอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายลักษณะครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองท่านได้ค่ะก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือว่าในส่วนที่เมื่อเราจบจากวัยการศึกษาแล้วเข้ามาสู่วัยทำงานเนี่ยจริงๆอยากให้เราไปรู้นิดนึงว่าเวลาเขามันจะมีข้อบังคับการทำงานโดยส่วนใหญ่นะคะว่าระเบียบข้อบังคับงานนะว่าคุณต้องทำงานเวลาอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างสิทธิหน้าที่ที่เราจะได้รับคืออะไรบ้างในการพูดคุยก่อนที่จะเข้าไปทำงานเพราะนั้นถ้าเรารู้สิทธิแล้วเรามีประเด็นสงสัยเนี่ยโทรมาถามก่อนพอโทรมาถามก่อนมันมีบางประเด็นที่เราอาจจะไม่เข้าใจเพราะบางทีเขียนใช้คำภาษานี่เป็นข้อกฎหมายมันเป็นภาษาที่บางทีอธิบายยากแต่เราโทรมาถามก่อนก็ได้1506ว่าทำอย่างเงี้ยมันใช่หรือไม่แล้วพอเราเข้าไปทำงานแล้วเรามีประเด็น
็นสงสัยเพราะฝ่ายบุคคลก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเข้าใจกฎหมายทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราเข้าไปศึกษาและมีประเด็นสงสัยและให้ถามในขณะเดียวกันเราทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ในหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายให้เต็มที่ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกระบวนการถ้าสมมติเขาละเมิดสิทธิ์ถ้าละเมิดสิทธิ์ก็ควรมาดำเนินการในส่วนของที่มาแจ้งในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าเอ๊ะเขาทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องกรมจะทำอะไรได้บ้างซึ่งกระบวนการกรมก็จะมีทั้งในเรื่องของการที่เราอาจจะมีทั้งในเรื่องของการพูดคุยก่อนหรือว่าสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีการออกคำสั่งแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองครับนะฮะนี่ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามในเบื้องต้นก่อนได้ครับอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่มีการคุ้มครองอยู่เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อสักครู่นี้เป็นลักษณะงานที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมอยู่แล้วว่าลักษณะงานแบบไหนที่มันจะเสี่ยงต่อคุณผู้หญิงลักษณะงานแบบไหนที่มันจะเสี่ยงต่อคุณผู้หญิงที่ตั้งท้องอยู่อันนี้มีกำหนดเป็นข้อกฎหมายแต่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะจริงๆผู้ชายหรือว่าเพศสภาพต่างๆก็คุ้มครองทั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนี้มันบางทีอาจจะมองไม่เห็นแบบเป็นรูปธรรมนะฮะเราคุ้มครองในลักษณะไหนยังไงบ้างคือต้องบอกงี้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของเพศสภาพกลุ่ม LGBT หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราคุยถึงกันเนี่ยจริงๆในตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเองเราจะมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งก็คือมาตรา16เราใช้คำว่าห้ามมิให้นายจ้างหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างซึ่งลูกจ้างเนี่ยเราพูดถึงคำว่าลูกจ้างเพราะนั้นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็จะได้รับการคุ้มครองตรงนี้เพราะเราอิงตามหลักการของอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งออกมาในปีพ.ศ. 2562แต่กฎหมายเนี่ยเกิดก่อนกฎหมายเกิดก่อนหมายถึงว่าเรามีการร่างกฎหมายตัวนี้มาก่อนซึ่งเราก็เรียนแบบตามหลักการของมาตรฐานแรงงานสากลเพราะนั้นถ้าสมมุติมีประเด็นเหล่านี้ก็ทางลูกจ้างก็อาจจะดูโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ว่ามันเข้าข่ายไหมมีแชทไลน์ไหมหรือว่ามีการดำเนินการเช่นพอเราเดินผ่านมีการสัมผัสทางกายไหมหรืออะไรก็ตามซึ่งมันมีความชัดเจนนิดนึงเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกจ้างถ้าเกิดโดนกระทำอย่างที่บอกทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศก็แจ้งแล้วก็มาแจ้งมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ผ่านมายังไม่มีใช่ไหมฮะเรื่องนี้คือต้องบอกว่าโดยณขณะนี้มันจะต้องไปถึงในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นในส่วนบางส่วนเนี่ยก็คือณขณะนี้คดีความหรือว่าฎีกาที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่มีประเด็นเหล่านี้ซึ่งพอไปถึงพนักงานสอบสวนเขาอาจจะมีการพูดคุยแล้วในสุดมันก็ตกลงมันก็เลยไม่เข้าสู่กระบวนการที่จะในเรื่องของคดีความที่จะมีฎีกาออกมาณขณะนี้ที่ตั้งแต่ที่ทำงานมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ยังไม่มีคดีอย่างนี้ที่เข้ามาแต่มีการปรึกษามีโทรมาปรึกษาเหมือนกันโทรมาปรึกษาแล้วเราก็จะบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ให้คำปรึกษาขณะเดียวกันเราก็จะเหมือนเป็นการไปพูดคุยแล้วเราก็จะคุยทำคุณทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เราต้องเราคือเราต้องส่งเสริมด้วยว่าการกระทำอย่างนี้คุณกระทำไม่ได้ก่อนลูกจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศเนี่ยไม่สามารถกระทำได้ครับนะก็ให้คุณผู้ชมทราบว่าจริงๆเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศจากนายจ้างหรือว่าคนในที่ทำงานแบบนี้เนี่ยเราก็มีการคุ้มครองอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านทนไม่ไหวท่านรู้สึกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเบื้องต้นปรึกษาก่อนนะฮะว่าโดนกระทำแบบนี้จะเล่าให้ฟังนะเราก็มีทีมที่จะให้ปรึกษาทั้งข้อกฎหมายทั้งวิธีปฏิบัติเพราะว่าเขาต้องทำงานอาจจะต้องทำงานต่อที่นั่นนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะตอนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอนุสัญญาฉบับที่190เรื่องนี้มันออกมาปุ๊บเราก็มีความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศในการที่จะออกแบบสัมภาษณ์ว่าลักษณะนี้มันเข้าข่ายไหมเพราะฉะนั้นพนักงานตรวจแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การว่าวินิจฉัยเพราะว่าการที่จะออกคำสั่งมันจะต้องมีทั้งข้อเท็จจริงมีหลักฐานมีข้อมูลครบถ้วนในการที่จะออกคำสั่งเมื่อนั้นถ้าสมมุติเราออกคำสั่งโดยฝ่ายเดียวเราฟังความฝ่ายเดียวเราไม่สอบ
สวนผู้ที่ถูกร้องก็จะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้กรมสวัสดิการในฐานะพนักงานเจ้าที่ก็อาจจะโดนร้องสุดท้ายมันก็จะต้องหาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็จริงๆเรื่องกรณีแบบนี้การล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ได้คุ้มครองเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นคุณสุภาพบุรุษนะฮะหรือว่าเพศสภาพต่างๆเนี่ยคือเขาบอกว่าคุ้มครองทุกคนนะฮะก็ไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นเพศไหนอย่างไรนะครับก็อ่ะนะฮะหนึ่งเรื่องที่เราคุ้มครองอยู่ท่านครับจริงๆเรื่องร้องเรียนหรือว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพบปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้านไหนมากที่สุดครับโอ้ถ้าจริงๆแล้วนะคะก็คือต้องถามว่าจะแยกไหมว่าเป็นแรงงานสตรีทั้งสองอย่างแล้วก็สตรีด้วยก็ได้ครับคือเนื่องจากนี้ค่ะเราบกปฏิกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราจะมีทั้งในเรื่องของการรับคำร้องก็คือลูกจ้างมีโดนละเมิดสิทธิ์เขาก็มาร้องซึ่งก็จะมีหน่วยปฏิบัติอย่างที่บอกไปในขณะเดียวกันก็เรามีการตรวจเราเข้าไปตรวจว่ามีการร้องเข้ามาเราเข้าไปตรวจกับอันแรกนี่คือเขามายื่นคำร้องมาเขียนเลยมาเขียนคำร้องเลยแต่วิธีสองเราเข้าไปตรวจถ้าเราเจอสภาพอย่างเงี้ยก็คือในภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องอันนี้ภาพรวมก่อนที่เป็นเรื่องการตรวจแรงงานทั่วไปหรือการยื่นคำร้องก็จะมีเรื่องข้อบังคับการทำงานในเรื่องของการลาต่างๆหรือการจัดทำทะเบียนลูกจ้างหรือว่ากรณีอาจจะมีประเด็นเรื่องการจ่ายค่าจ้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีบ้างนะคะแต่ถ้าในกลุ่มสตรีเราเรียง5อันดับแรกสตรีที่มีประเด็นคือเรามีการเก็บข้อมูลลูกจ้างที่มายื่นคำร้องแบ่งเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะแล้วก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีการสอบข้อเท็จจริงทั้ง2ฝ่ายแล้วเราก็มีการออกคำสั่งเราก็เรียกร้องสิทธิ์ให้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเช่นวันเวลาทำงานเวลาพักวันหยุดการลาการร้องทุกข์เนี่ยภายใต้ประเด็นเหล่านี้เขาไม่มีการจัดทำก็ทำให้ลูกจ้างไม่รู้สิว่าเขาควรจะเวลาทำงานเท่าไหร่พักเท่าไหร่สิทธิ์เขามีอะไรบ้างในขณะเดียวกันสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาคลอดกฎหมายจะกำหนดไว้และได้รับค่าจ้างเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ไว้หรือกระทั่งวันหยุดตามประเพณีคือปกติวันหยุดเนี่ยมันจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีก็วันหยุดลาพักผ่อนวันหยุด3วันหยุดเนี่ยบางทีเขาจัดให้หรือจัดให้ไม่ครบอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็ในเรื่องของการค้างจ่ายค่าจ้างหรือว่าจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็น5อันดับแรกที่แรงงานมีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วเราเข้าไปดำเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับลูกจ้างเหล่านั้นครับเนี่ยฮะตรงกับคำถามของคุณผู้ชมจากกรุงเทพมหานครพอดีเลยฮะเรื่องของสิทธิ์การลาคลอดนะฮะบอกว่าหญิงมีครรภ์นะฮะมีสิทธิ์ลาคลอดได้กี่วันแล้วก็จะได้รับค่าจ้างหรือไม่ครับค่ะคือตอนนี้นะคะสิทธิการลาคลอดเนี่ยตามที่เรามีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเราอิงตามหลักของอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่183ด้วยการว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาตรงนี้เขากำหนดว่าให้จะต้องมีการจัดลาคลอดให้อย่างน้อย14สัปดาห์ซึ่งเราก็กำหนดในกฎหมายว่าสิทธิการลาคลอดได้98วันครับ98วันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเดิม90เนี่ยในจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอด45วันแล้วก็สิทธิที่เกิดจากประกันสังคม45วันเป็น90วันมันยังเหลือเวลาที่เราเพิ่มมาหลังจากแก้ไขกฎหมายอีก8วันเนี่ยอยู่ในช่วงกระบวนการที่เรากำลังทำทั้งในส่วนของประกันสังคมเองแล้วก็ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองว่าวันลาที่เหลืออีก8วันก็ต้องได้รับค่าจ้างเพราะฉะนั้นในอนาคตก็คือลาปัจจุบันลาได้98วันแต่สิทธิในเรื่องของการได้รับค่าจ้างเพื่อตอบแทนในช่วงลาคลอดเนี่ยจะเพิ่มเป็น98วันรอในกระบวนการพัฒนากฎหมายให้จบเรียบร้อยก็ตอบ1สายจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ท่านมีสิทธิ์ลาคลอดได้98วันแต่ว่าลา98วันเนี่ยท่านจะได้รับค่าแรงค่าจ้างเนี่ย90วันถูกไหมฮะแล้วก็อีก8วันเนี่ยในอนาคตเนี่ยกำลังแก้ไขอยู่ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วครับผมอีกหนึ่งคำถามจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถามว่ากรณีลูกจ้างที่ตั้งท้องเนี่ยมีสิทธิ์ขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่ที่ทำอยู่ก่อนหน้าที่จะท้องได้หรือไม่หรือว่าหลังคลอดแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนงานได้หรือไม่ครับคือการที่จะขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นเขาบอกเป็นการชั่วคราวใช้คำว่าเป็นการชั่วคราวนะคะจะก่อนคือหมายถึงพอเขาตั้งครรภ์ปุ๊บพอเขาไปอยู่ระยะนึงเขาอาจจะบอกว่ายังไม่ทันได้คลอดอาจจะท้องได้ไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็สามารถกระทำการได้ถ้าสมมติในช่วงก่อนหรือหลังคลอดแล้วเขามีใบรับรองแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งบอกว่าเขาไม่สามารถทำงานในหน้าที่นั้นได้
สมมุติว่าบอกว่าให้ยกของหนักเยอะๆทำงานต้องในสภาพที่ต้องก้มลงไปทำงานและหยิบชิ้นส่วนของขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบต่อการที่เขาลักษณะมีการขยายของหน้าท้องแล้วต้องก้มลงมันก็จะมีอันตรายต่อเขาอย่างเงี้ยแล้วมีแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าตรงเนี้ยไม่สามารถกระทำได้ต้องมีแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมามีใบรับรองแพทย์แล้วก็มายื่นต่อนายจ้างนายจ้างก็ต้องเปลี่ยนงานให้แต่เป็นการชั่วคราวไม่ว่าก่อนหรือหลังคลอดครับผมนะฮะก็สามารถแจ้งนายจ้างได้นะฮะเปลี่ยนงานเป็นการชั่วคราวในขณะที่ตั้งครรภ์นั่นเองตอบคำถามนี้ชัดเจนนะฮะว่าสามารถทำได้ถ้าตามหลักการก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์ถูกไหมฮะใช่ค่ะครับผมนะฮะนั่นคือคำถามของคุณผู้ชมนะฮะสามารถเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องทุกข้อสงสัยนะครับผ่าน022756285-6ครับท่านครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆเราก็มีเรื่องของการไปเสริมสวัสดิการต่างๆภายในที่ทำงานในโรงงานอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าบางโรงงานเนี่ยถึงขนาดเปิดเป็นเนอร์เซอรี่เลยก็มีค่ะก็คือต้องบอกงี้ค่ะคือในเรื่องของอันนี้มันเป็นเรื่องของสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายใช้คำนี้แล้วกันคือปกติเวลาที่พระราชคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ก็จะมีในเรื่องของสวัสดิการตามกฎหมายเช่นห้องน้ำดื่มสะอาดปัจจัยปฐมพยาบาลแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่เราเพิ่มเติมมาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าในเรื่องของสถานประกอบกิจการนั้นนะคะสมมติมีหญิงตั้งครรภ์และมีหลักกับลาคลอดกลับมาเนี่ยมันจะมีเราส่งเสริมให้เขาจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กครับซึ่งตรงนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เข้าไปส่งเสริมว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะในลูกจ้างก็ไม่ต้องลาบ่อยเขาก็มีไอ้การที่จะดูแลลูกมันก็มีความเป็นห่วงเขาก็สามารถดำเนินการได้ตรงนี้เขาก็มีการจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กโดยสมัครใจแต่อีกอันนึงก็คือเรามีในเรื่องของการจัดตั้งมุมนมแม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าปกติการที่การเป็นแม่เนี่ยการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วแม่ก็จะแข็งแรงด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามจัดตั้งมุมแม่ในสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันที่เราเข้าไปส่งเสริมมีสถานประกอบการจัดตั้งมุมนมแม่เพื่อให้แม่สามารถจัดตามที่จะเขาเรียกมีเครื่องดำเนินการอะไรก็ตามปั๊มนมนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็ให้ลูกเอาไว้กลับไปให้ลูกทานได้ตรงนี้มันก็ทั้งเป็นการประหยัดแล้วก็มันทำให้ในเรื่องของสอดคล้องกันในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการที่จะส่งเสริมของภูมิต้านทานของลูกนะคะตรงนี้เราก็มีจัดมีขณะปัจจุบันนี้มีข้อมูลอยู่ประมาณ 2,000 แห่งที่มีการจัดตั้งมุมนมแม่และขณะเดียวกันในเรื่องของสถานประกอบการมีการจัดสถานรับเลี้ยงเด็กก็คือให้บุตรในที่ทำงานลูกจ้างเขาเนี่ยอยู่ประมาณ180กว่าแห่งนะคะและขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองเราก็มีศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์นะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีการรับเด็กที่อายุตั้งแต่2ขวบครึ่งถึง6ขวบอยู่ในความดูแลแรงงานข้ามชาติก็มาทำได้อยู่ในบริเวณมันจะมีอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็ที่นครปฐมตรงนี้ค่ะเขาก็รับเด็กเข้ามาแล้วก็มีเงินสนับสนุนในส่วนของภาครัฐส่วนหนึ่งแล้วก็แม่เด็กเขาก็อาจจะมีมาเสียส่วนหนึ่งในเรื่องของลูกจ้างซึ่งตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 1,013 คนโอ้ดูแลแล้วก็คุ้มครองอย่างเต็มที่แม้ว่าบางอย่างเนี่ยจะไม่ได้อยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมายแต่เราก็พยายามที่จะเจรจาพูดคุยกับสถานประกอบการต่างๆนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์กับลูกจ้างหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานนั่นเองครับจริงๆที่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของสุภาพสตรีกันเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสตรีสากลนั่นเองซึ่งกระทรวงแรงงานเองก็เตรียมขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะต้องเราต้องคุยถึงที่มาของวันสตรีสากลก่อนนะคะก่อนที่จะมาพูดถึงบริบทในประเทศไทยวันสตรีสากลเนี่ยก็คือปกติก็จะตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปีนะคะซึ่งที่มามันจะเกิดในต่างประเทศก็คือในเรื่องของกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าในรัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการลุกฮือเพราะว่าเขาทำงานชั่วโมงยาวนานไม่ได้พักผ่อนสวัสดิการไม่ดีเสร็จแล้วก็เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2400พออีก50ปีต่อมาก็มีโรงงานทอผ้าในรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวก็ทนในเรื่องของการเอาละเอาเปรียบไม่ไหวทำงานชั่วโมงยาวนาน16ถึง17ชั่วโมงต่อวันนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของพอเจ็บป่วยก็ไม่ได้รับการรักษาทำให้แล้วมีการตั้งครรภ์ก็ถูกไล่ออกอีกมันก็เลยกลายเป็นที่มาของนักการเมืองสตรีคนหนึ่งนะคะคุณคาร่าเซคินนะคะก็ได้มีการปลุกระดมกระทั่งเกิดมีการเขาเรียกว่า
สตรีทั่วโลกก็มีการเดินขบวนแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีนะคะจนกระทั่ง53ปีต่อมานะคะก็ความพยายามของกลุ่มแรงงานสตรีเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จโดยมีการประชุมของสมัชชาสตรีสังคมนิยมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีสมัยนั้นก็จะใช้คำว่ากรรมกรสตรีในระบบ38ก็คือ8ทำงาน8พักผ่อน8พัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เลยมีการกำหนดว่าให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันสตรีสากลซึ่งมันก็สอดล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติด้วยนะคะตรงนี้เราก็นำมาสู่ในการที่เราจะแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะปฏิบัติตามในฐานะที่เราเป็นภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแล้วก็เป็นพันธสัญญาต่อเวทีโลกเราก็เลยมีการดำเนินการให้ความสำคัญกับบทบาทแล้วก็สถานภาพของสตรีแล้วก็ส่งเสริมในการที่จะจัดงานวันสตรีสากลซึ่งเราไม่ได้ในการที่จะเรื่องของกฎหมายเรามีแล้วนโยบายเรามีแล้วกิจกรรมต่างๆเรามีแล้วนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในการที่จะทำยังไงเชิดชูสตรีทำงานเหล่านั้นที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยให้เข้าไปให้ได้รับการเชิดชูแล้วก็ทำให้เขาได้มีคนได้รู้จักแล้วก็ได้รับการเหมือนว่าเป็นเกียรติต่อเขาอะค่ะครับผมแล้วในส่วนของประเทศไทยเองนะฮะเรารู้ที่มาแล้ววันสตรีสากลมันเริ่มต้นจากต่างประเทศแบบนี้ในบ้านเราเนี่ยฮะของเราเตรียมขับเคลื่อนยังไงบ้างนะฮะก็ปกตินะคะในประเทศไทยเนี่ยเราจัดมาต้องบอกนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดมาปีนี้เป็นปีที่27ครับจัดตั้งแต่ปี38นะคะซึ่งเราก็ให้ความสำคัญต่อเนื่องใช่ค่ะเราก็จะมีการจัดงานก็คือมีการคัดเลือกสตรีมีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการเสวนาต่างๆซึ่งเราจะมีการกำหนดธีมงานในแต่ละปีครับปีนี้ธีมอะไรฮะค่ะเอาปีก่อนๆ นี้เราจะพูดถึงว่าก็ปีนี้นะคะเอาปีนี้แล้วกันปีนี้ก็จะเราใช้ธีมคำว่าแรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่ามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างกิจกรรมนะคะเราก็จะมีการจัดบูธนิทรรศการนะคะแล้วก็มีการประวัติของสตรีทำงานนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลแก่สตรีทำงานอยู่8ประเภท31รางวัลค่ะซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของภาครัฐวิสาหกิจแล้วก็สถานประกอบกิจการเอกชนแล้วรวมถึงเครือข่ายที่ทำงานด้านของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรวมถึงในเรื่องของอาสาสมัครด้านแรงงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของสตรีสื่อมวลชนดีเด่นศิลปินดีเด่นภาควิชาการดีเด่น NGO ดีเด่นเนี่ยค่ะเรามีการคัดเลือกมาโดยมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกค่ะครับผมก็มีคณะกรรมการในการคัดเลือกจาก8ด้านที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้8ประเภท31รางวัลหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคร่าวๆสักนิดนึงได้ไหมฮะหลักเกณฑ์เนี่ยเราจะดูจากประวัติความทำงานทั่วไปนะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ตามประเภทกิจตามประเภทของรางวัลแล้วเราก็จะดูว่าเขามีงานที่สอดคล้องกับด้านแรงงานยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดเขาทำงานในเรื่องของสื่อมวลชนเขาก็จะต้องมีผลงานด้านสื่อมวลชนที่มาโยงในเรื่องของแรงงานเราก็จะมีหลักเกณฑ์อย่างนี้หรือว่าทำเกี่ยวกับอาชีพสมมุติเป็น NGO ด้านวิชาการนะคะด้านวิชาการและการสตรีนักวิชาการเขาก็จะต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เขาส่งเสริมคุ้มครองแรงงานยังไงเพราะนั้นหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะแบ่งไปตามประเภทของรางวัลนะแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละเป็นเหมือนแต่ละสาขาอาชีพสาขาใช่ค่ะแบบนี้เราไปเลือกคัดเองหรือคนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยต้องสมัครเข้ามาฮะคือปกติเราจะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าประมาณเดือนพฤศจิกาถึงต้นมกราหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่ตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะอยู่บริษัทนี้ก็ส่งมาเราก็จะมีหน่วยงานที่คัดกรองก่อนก็คือหน่วยปฏิบัติที่บอกว่าหน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคคัดกรองให้คะแนนมาว่าเป็นไปตามเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นเข้ามาสู่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกที่จะดำเนินการต่อแล้วก็มีการประชุมแล้วก็คัดเลือกเรียงตามลำดับไปค่ะครับผมช่วงท้ายให้ท่านฝากถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานครับโดยเฉพาะแรงงานที่เป็นสุภาพสตรีครับแรงงานที่เป็นก็คือต้องบอกงี้ค่ะเนื่องจากว่าสตรีเราเริ่มมามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างคุณค่าในตัวของเราเองสิ่งเหล่านี้ค่ะนำไปสู่การทำงานที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างการยอมรับในเวทีต่างๆค่ะครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านครับ
ราจะเห็นแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในการคุ้มครองท่านไม่ว่าท่านจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาทำงานจากประเทศอะไรแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินไทยท่านได้รับการคุ้มครองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเหมือนกันทุกๆคนนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มสร้างงานจากวัสดุเหลือใช้เดินทางมาจากนนทบุรีรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณได้เวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกทริปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณล่ะเป็นแบบไหนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมในจราจรเริ่มที่ตัวเราชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุว่าไงน้องสาวคนเก่งจะสอบแล้วทำได้ไหมเนี่ยระดับนี้แล้วไม่พลาดที่หนึ่งแน่นอนพี่น่ะเตรียมรางวัลรอไว้เลยพี่คุยทำสอบไม่ได้ก่อนเถอะรอดูว่าไงครับพ่อแบตหมดเจนขอยืมโทรศัพท์ของพ่อหน่อยเร็วๆไปเอาไปเจนนี่อะไรเจนหนูแค่อยากให้ทุกคนภูมิใจอ่ะแต่แบบเนี้ยพี่ไม่ภูมิใจพ่อก็ไม่ภูมิใจแล้วเจนเองภูมิใจอ่ะที่ได้ชื่อว่าโกงเพื่อนพรุ่งนี้พี่จะไปที่โรงเรียนไปพบครูพี่ดีมหยุดพฤติกรรมการโกงเพื่ออนาคตของเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติแค่คุณกดโทรมาต่อไปในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์ที่ใช้เศษวัสดุเหลือใช้เนี่ยนะฮะเอามาทำให้มีมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นนะครับวันนี้พูดคุยกับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งครับให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยไปเอาเศษผ้าเศษวัสดุเหลือใช้จากที่ไหนมาทำฮะตอนแรกเริ่มแรกตอนที่ไปเรียนนะคะครูเขาก็จะสอนให้ทำพวกกระเป๋าต่างๆทีเนี้ยเราตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีวัสดุพร้อมใช่ไหมครับเราก็เลยไปเก็บเอาเสื้อผ้าเก่าของลูกบ้างของแฟนบ้างของเราบ้างมาประติดประต่อตัดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อมาทำนี่คือเศษผ้าใช่ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเป็นเศษผ้าจากเสื้อผ้าในบ้านเรานี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนเริ่มต้นทำตอนนั้นนานหรือยัง5ปีแล้วค่ะ5ปี5ปีนั้นยังเอาจริงๆคือยังไม่อยากลงทุนเยอะใช่ไหมตอนนั้นเราไม่ได้คิดขายเลยค่ะเราถึงได้ไม่ได้ลงทุนตอนนั้นเราเพียงแค่เอาความรู้ที่เรารู้เราเรียนมาแล้วก็ไปแบ่งปันสอนเพื่อนให้เพื่อนได้ทำบ้างได้มีรายได้จนกระทั่งตอนหลังพัฒนามาทางพม.เข้ามาช่วยพม.ก็มาสอนพวกกระเป๋าริบบิ้นพวกนี้ซึ่งเราก็พัฒนามาเป็นกระเป๋าริบบิ้นซึ่งมีครูเป็ดเป็นคนเริ่มสอนการทำกระเป๋าพวกนี้มาเป็นคนแรกคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่หนึ่งไม่ได้ต้องการจะทำขายคือเราไปอบรมไปได้ความรู้มาแล้วก็มาลองหยิบจับประดิษฐ์ประดอยทำโดยใช้เศษวัสดุในบ้านเรานี่แหละใช่แล้วก็ลองทำดูพอทำเป็นไม่พอไม่ขายด้วยเอาไปสอนคนอื่นก่อนค่ะนะฮะไปเรียนรู้ค่ะแล้วอย่างจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนยังไงบ้างครับค่ะสิ่งแรกที่ท่านเข้ามาช่วยเนี่ยครับตอนนั้นพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากครับก็ทำให้เรารู้วิธีการพูดที่เราจะเสนอสินค้าอย่างไรทำให้เรามีความรู้สึกว่าอุ้ยเราอยากก้าวไปข้างหน้าอีกเนาะเราอยากจะ
อยากจะคือตอนนี้กำลังคุยกับท่านอยู่ว่าเราอยากจะสอนคนให้มากขึ้นไปอีกมีหัวใจรักในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ใช่ไหมครับท่านจัดหางานครับแบบนี้พอเขาต้องการที่เหมือนกับจะเป็นวิทยากรแบบนี้เราสนับสนุนยังไงฮะเราก็เข้าไปส่งเสริมนะคะโดยโครงการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีก็เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาค่ะฝึกให้ท่านเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้อยู่กับชุมชนตลอดไปอะค่ะครับผมก็คือปกติเนี่ยเราจะไปสอนไปอบรมให้ชาวบ้านก็คือให้ทำงานทำนู่นทำนี่ประดิษฐ์ประดอยเป็นแต่อันเนี้ยความต้องการของเขาคือเป็นอีกแนวทางนึงถูกไหมฮะเขาอยากเป็นวิทยากรใช่เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เขามีอยู่เราก็สนับสนุนได้ใช่ค่ะนะก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการพูดเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอะไรแบบนั้นไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับทำไมถึงอยากเป็นวิทยากรทำไมไม่ทำของขายทำของขายตอนนี้มันเราทำคนเดียวใช่ไหมคะกับความต้องการของตลาดตอนนี้ตลาดต้องการเยอะขึ้นเราทำไม่ทันพอเราทำไม่ทันเนี่ยเราคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราได้แบ่งปันให้เพื่อนที่มีเวลาว่างและเพื่อนที่รักงานประเภทเนี้ยได้ออกมาทำบ้างเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่ะถ้าขยันเนี่ยสามารถที่จะหาได้เดือนนึง 5-6,000 เลยนะแค่งานเล็กๆอย่างเงี้ยนะคือใช้เวลาว่างในการทำใช่เอาแค่นั้นเอาแค่เวลาว่างครับพยายามจะให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าจริงๆอาชีพที่เราทำมาเนี่ยคือมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นอาชีพในลักษณะเดิมทำกระเป๋าก็ต้องทำกระเป๋าแบบเดียวแต่ถ้าเรามีความชอบต้องการที่จะถ่ายทอดเนี่ยเรื่องของการเป็นครูไปสอนเนี่ยก็เป็นอาชีพได้อย่างนั้นไหมฮะใช่เลยค่ะคือตอนนี้อย่างพี่เนี่ยพี่มาจากกลุ่มสตรีจังหวัดนนท์ท่านประธานของกลุ่มแล้วก็ท่านรองประธานก็สนับสนุนอยากให้พี่ออกมาช่วยมาดูแลตรงนี้มาทำตรงนี้ท่านสนับสนุนถึงได้มาถึงตรงนี้นะฮะแล้วหน่วยงานภาครัฐอย่างจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคือปกติเราไปเรียนไปหาจัดหางานเนี่ยปกติเราก็น่าจะได้วิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยทำนู่นทำนี่นะแต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพเหมือนกันซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็สนับสนุนค่ะเราส่งเสริมให้กับกลุ่มผู้รับงานหรือว่ากลุ่มอื่นๆประชาชนทั่วไปให้มีอาชีพมีรายได้ครับค่ะถ้าเกิดเขามีอาชีพมีรายได้เราก็จัดหางานก็ภูมิใจไปด้วยพร้อมสนับสนุนนะฮะพี่ครับถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเป็นครูเนี่ยคือเทคนิคในการที่จะมาประดิษฐ์ประดอยอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วพื้นฐานของนักเรียนเนี่ยจะต้องประมาณไหนยังไงฮะถึงจะประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เลยถามอย่างนี้เลยก่อนอื่นนักเรียนต้องมีจินตนาการก่อนในการที่จะทำอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะมันเป็นผ้ามาอย่างเงี้ยอยู่ๆเนี่ยคุณจะทำอะไรกับมันคุณต้องมีจินตนาการว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำออกมาเนี่ย คืออะไรอย่างเนี้ยเราจะไล่จากดอกไม้ไล่ขึ้นไปคุณก็เปลี่ยนสีสันของคุณไปจินตนาการของคุณมีอย่างไรคุณต้องใส่จินตนาการใช่ค่ะต้องใช้จินตนาการนี่เหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกเลยนะบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้งานมันนี่จริงเลยนะฮะพี่ก็ว่าอย่างแล้วเป็นยังไงเวลาไปสอนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาเรียนนี่เป็นกลุ่มไหนยังไงฮะส่วนมากที่สอนก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีเวลาว่างครับค่ะครับเราไปสอนเนี่ยสอนเขาจินตนาการยังไงหรือต้องมีเทคนิคอะไรยังไงไหมครับคืออย่างนี้นะคะการที่จะประดิษฐ์ของพวกนี้เราต้องมีใจรักเนาะต้องมีใจรักก่อนแล้วเราถึงจะประดิษฐ์ออกมาคือความคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับพี่ยกตัวอย่างอย่างตัวเนี้ยเนี่ยนะคะของเขาละเอียดขึ้นมาครับมากขึ้นเขามีใบเล็กใบน้อยใช่ไหมคะเขาเป็นจินตนาการของเขาซึ่งกระเป๋าพวกนี้มันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าใช้อารมณ์ครับใช่อารมณ์ถ้าอารมณ์ที่สุนทรีมันก็จะออกมาสวยให้พี่ให้ดูความแตกต่างของตัวเนี้ยอย่างตัวนี้เขาเรียกควิ้วได้ให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะฮะเรียกว่าอะไรนะฮะควิ้วคือการจิกตัวเนี้ยนะคะกับผ้าสปอนข้างในก็เป็นลายที่สวยงามอันนี้จะเป็นอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยละเอียดอ่อนนักนะเริ่มใหม่ๆโอ้นี่ก็ดูสวยแล้วนะแต่ยังไม่ละเอียดอ่อนค่ะแล้วลองดูแบบไหนที่ละเอียดแล้วฮะพอมาเอาละเอียดหน่อยก็ต้องมาใบนี้ละครับผมใบนี้ละเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเรากุ้ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะว่าฝีเข็มแต่ละเข็มอ่ะมันจะเท่าๆกันมันคือรายละเอียดนั่นเองค่ะนะฮะค่ะคือนอกจากสอนให้เขาจินตนาการออกแบบงานของเขาเองแล้วเนี่ยเรื่องของรายละเอียดการเย็บปักถักร้อยหรือว่าเทคนิคต่างๆเราก็สอนด้วยถูกไหมสอนด้วยค่ะครับแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ต้องการทั้งซื้อผลิตภัณฑ์รวมถึงต้องการที่จะไปเรียนรู้กับคุณพี่เนี่ยติดต่อที่ไหนยังไงฮะถ้าติดต่อทาง Facebook ก็ได้นนทพัฒน์สวนณสุขุมค่ะหรือติดต่อไปที่กลุ่มสตรีจังหวัดนนท์ค่ะที่แรงงานก็ได้ค่ะครับผมที่แรงงานจังหวัดค่ะนะไปสอนที่อื่นนี่พร้อมเดินทางไปเป็นวิทยากรเลยนะพร้อมเลยค่ะทันทีเลยค่ะนะฮะทำสอน
กระเป๋าอย่างเดียวหรือมีอะไรอย่างอื่นด้วยไหมฮะได้หลายอย่างค่ะได้ทำอาหารก็ได้ตอนนี้ที่ของเราที่ดังๆนะคะก็จะเป็นพวกเมี่ยงลาวเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้งพวกนี้ของเราก็จะเป็นอะไรที่ขายดีมากเป็นกันคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้เบื้องต้นขอบพระคุณครับคุณค่ะทุกอาชีพสร้างรายได้หมดนะครับอยู่ที่คุณชอบแล้วก็เลือกที่จะทำมันครับนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับเราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ